สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องการดูไพ่ทาโร่แล้วก็การอ่านดวงดาวโดยจัสมินเจนะคะตอนนี้จะมาถึงในส่วนของการดูไพ่ทาโร่นะคะในเรื่องของการงานแล้วก็การเงินรายสัปดาห์เริ่มตั้งแต่23กันยายนถึงวันที่30กันยายนนะคะต้องขอโทษด้วยมาช้าไปนิดนึงนะคะเมื่อวานมีธุระก็เลยได้อัดได้ครึ่งหนึ่งนะเริ่มกันที่พฤษภก่อนนะคะพฤษภหรือว่าผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมนะคะในสถานการณ์เรื่องการงานการเงินในสัปดาห์นี้เนาะThe Hangman เกิดขึ้นมันเป็นภาวะที่ค่อนข้างจะหยุดนิ่งทรงๆเฉยๆทำนองนี้นะคะอันนี้ให้ระวังนิดนึงนะคะในเรื่องการงานการเงินคือเหมือนว่าคุณอาจจะมีภาระต้องจ่ายเงินเยอะจากการเข้าสังคมนะคะพาตัวออกสื่อออกสังคมเยอะอาจจะเป็นช่วงจังหวะซื้อของช้อปปิ้งอะไรต่างๆมากมายก็ได้นะคะแต่ถ้าถามว่าใครคาดหวังจากในเรื่องของการงานนะคะทุกอย่างสิ่งมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นที่บอกไปเมื่อกี้พูดไปแล้วไม่ทันขาดคำให้ระวังในเรื่องของการหมุนเงินเป็นหลักนะคะอาจจะแบบฟุ่มเฟือยนิดนึงหรือเปล่าช่วงเวลานี้ระวังนิดนึงนะคะแล้วก็เป็นจังหวะของการรอคอยอะไรบางอย่างนะคะรอคอยอะไรบางอย่างถ้าสูว่าใครถามว่าไปสมัครงานมาจะมีโอกาสที่จะได้งานหรือเปล่านะคะตรงนี้จะมองว่า มีโอกาสได้ไหมก็เป็นช่วงรออยู่นะเป็นช่วงรออยู่มากกว่าแต่ถามว่ามีโอกาสจะง้อมีโอกาสแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ประกาศในช่วงเร็ววันนี้ในสัปดาห์นี้เนาะอาจจะเป็นการประกาศอีกครั้งนึงก็น่าจะเป็นสัปดาห์หน้าหรืออะไรสัปดาห์นี้มันเหมือนกับเป็นยังเป็นการรอคอยอยู่ถ้าถามเรื่องเงินตรงนี้จังอยากให้ระวังนิดนึงเนาะเหตุการณ์การใช้เงินเยอะๆทำนองนี้นะคะก็อาจจะมีเหตุการณ์ใช้เงินเยอะเป็นพิเศษในช่วงสัปดาห์นี้เพราะฉะนั้นยังไงก็ขอให้ระวังเรื่องการเงินนิดนึงนะคะหมุนเงินใช้เงินเยอะนะคะแต่ว่าถ้าถามเรื่องการงานมองว่ามันมีโอกาสใครอยากเปลี่ยนงานเนี่ยเหมือนเป็นช่วงจังหวะการเตรียมพร้อมที่จะดูสิ่งที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเหมือนเป็นการเลือกหาว่าจะไปทิศทางไหนดีตัวเองก็หยุดคิดอยู่ว่าเอายังไงดีแล้วก็เป็นช่วงการรอคอยมากกว่าอะไรทำนองนี้เนาะเดี๋ยวขอ clarify นิดนึงนะคะในส่วนของ6ดาบนะคะถ้าถามถึง6ดาบตรงนี้ไปจากตรงนี้ใครถ้าถามใครถามว่าไปเปลี่ยนงานดีไหมมองว่าโอกาสที่จะเปลี่ยนแล้วดีขึ้นมีสูงมากเลยนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นจังหวะที่มองหาอยู่ทำนองนี้เนาะก็ยังไงก็เอาใจช่วยชาวพฤษภนะคะทีนี้ต่อมาเป็นตุลนะคะที่เวลา 2.57 ตุลนะคะผู้ที่เกิดวันที่22กันยาถึง21ตุลาคมนะคะก็ฝนตกหนักมากฝนตกหนักอะตรงนี้นะคะตุลมาดูว่าเป็นอย่างไรบ้างของชาวตุลเนาะตุลนะคะ6เหรียญเกิดขึ้นเหมือนเป็นจังหวะต้องจ่ายเงินอะเยอะเป็นพิเศษอาจจะต้องเป็นจังหวะทำบุญเยอะหรือว่าเสียเงินจากการทำบุญช่วยเหลือคนอื่นทำให้คนอื่นมากเป็นพิเศษคือมันแล้วแต่นะดูว่าคุณจะเป็นใครคุณจะเป็นเศรษฐีที่ให้เงินคนหรือว่าคุณจะเป็นเบเกอร์ขอทานนะคะช่วงเวลานี้อาจจะขัดสนก็ได้หรือบางคนอาจจะลักษณะของการให้ไปทำอะไรให้ไปโดยที่ไม่ได้คาดหวังสิ่งตอบแทนหรือว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าคงไม่ได้กลับมาเท่าที่ตัวเองต้องการแต่ก็ให้ไปมากกว่าเหนื่อยมากกว่าได้ทำนองนี้นะคะถ้าใครถามว่ามีโอกาสที่จะถูกหวยโรยเบอร์ไหมลองดูนะมีโอกาสเหมือนกันนะคะ Ace of Pentacle เข้ามานะคะมันเหมือนเป็นการมีคนมายื่นโอกาสดีๆให้หรือว่าเป็นมือจากพระเจ้าส่งมาให้ใครถามเรื่องถูกหวยนะคะก็ลองดูนะคะรวยเบอร์ต่างๆเสียงโชคต่างๆมีโอกาสได้เนาะแล้วก็โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเริ่มต้นงานใหม่ๆเนี่ยมีโอกาสได้เหมือนกันเนาะแล้วก็ไฮโรเฟนขึ้นก็เป็นลักษณะของโอกาสใหม่ที่ดีมากใครถามถ้าถามว่าโอเคจะมีโอกาสได้ย้ายบริษัทไหมไปทำงานที่ใหม่อะไรใหม่ไหมจังมองว่าโอกาสที่จะได้ไปเนี่ยสูงมากๆเลยนะคะโอกาสการทำในบริษัทเนี่ยน่าจะเป็นบริษัท
ต่างชาติข้ามชาตินะคะเป็นงานที่ได้เงินก้อนใหญ่อะ Ace of Pentacles แล้วก็ King of Pentacles เข้ามาการเงินจังว่ามันจะแบบเงินใหญ่อะเงินเข้ามาแล้วเงินดีเพียงแต่มาพร้อม8ดาบก็อาจจะมีความเครียดเข้ามาเยอะนิดนึงนะคะอาจจะเหนื่อยหนักเป็นพิเศษแต่ว่ายังไงก็ทำได้แล้วก็มีโอกาสที่ต้องเดินทางมากเป็นพิเศษเหมือนกันขยันมากเป็นพิเศษเนาะแต่ถามว่าโอเคละคุณประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ตรงนี้ถ้าใครถามในเรื่องของการศึกษาต่อต่างๆนะคะมีโอกาสได้เรียนเพิ่มเติมนะคะสอบชิงทุนต่างๆมีโอกาสได้เช่นกันเนาะตรงนี้ก็โอเคสรุปก็คือถ้าเรื่องการเงินระวังอาจจะขัดสนเริ่มต้นแต่ว่าสุดท้ายมีคนมาหยิบยื่นโอกาสในเรื่องการเงินให้นะคะแล้วก็ดีมากหรือไพ่ใบนี้ระวังในเรื่องของมีคนมาเขาเรียกว่าหยิบยืมเงินทำนองนี้เนาะทำให้ตัวเองคิดมากนะคะเครียดนะคะบางทีอยากจะปฏิเสธไม่ให้นะแต่สุดท้ายก็ให้เหมือนกับทำอะไรไม่ได้จริงๆมันน้ำท่วมปากไม่รู้ทำไมถึงต้องให้ไปก็ไม่รู้นะแต่ว่าเป็นลักษณะของต้องให้ไปแล้วพอให้เงินไปก็ไม่สบายใจอีกนะเหมือนมีเกณฑ์ต้องเสียเงินนะคะแต่ยังไงเสียภาพรวมของสัปดาห์นี้คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเข้ามานะคะแล้วก็เรื่องการงานบอกไปแล้วว่ามีโอกาสที่จะได้งานใหม่ที่ดีมากโปรเจกต์ใหม่ๆที่ดีมากเพียงแต่ว่าก็เหนื่อยหนักนะคะเป็นพิเศษเหมือนกันเนาะต่อมาเมถุนค่ะ 6.17 เมถุนลืมเขียนแป๊บนึง22พฤษภาคมถึง21มิถุนายนแล้วก็เขียนผิดเขียนถูกนะเป็นงานศิลปะกันไปมาดูดีกว่าว่าชาวเมถุนเป็นอย่างไรบ้างในสัปดาห์นี้เนาะในส่วนของเมถุนนะคะเดอะสตาร์ขึ้นเขาใส่ว่ามันมีความเครียดเกิดขึ้นนิดนึงนะคะในเรื่องของการงานการเงินนะคะทำไมเอ่ยไม่แน่ใจอ่ะมันเหมือนกับรู้สึกเครียดอ่ะเขาบอกว่าอยากเครียดมากอะไรมากนะคะในส่วนที่ทำเนี่ยถ้าทำอะไรลงทุนเกี่ยวข้องกับอสังหางานที่ทำจากที่บ้านก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับงานที่ที่ดินขายบ้านขายที่ดินต่างๆหรือว่าสังหาตรงนี้ค่อนข้างจะดีนะคะหรือไพ่สี่ไม้เท้าบางทีก็เป็นลักษณะของการทำงานจากที่บ้านตรงนี้ก็ประสบความสำเร็จเหมือนกันเนาะในเรื่องงานไพ่ได้ไพ่ใหญ่สุด King of Wands เข้ามายังไงคุณก็ประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่แจงมองว่าบางทีอ่ะคุณต้องการความสำเร็จที่มากกว่านี้นะคะ Knight of Swords เข้ามาเป็นการลุยการสู้นะคะถามว่าสำเร็จได้ไหมได้นะคะ The Hermit เกิดขึ้นก็เป็นลักษณะของการใช้ประสบการณ์ความรู้ของตัวเองที่ผ่านมานี่แหละนะคะอาจจะไม่ได้มีใครเข้ามาช่วยเหลือเราต้องทำเองทั้งหมดนะคะไพ่ The Star มาพร้อม King of Cups เหมือนกับมีความเครียดเกิดขึ้นเขาบอกว่าให้คุณอ่ะบริหารอารมณ์ความรู้สึกนิดนึงนะคะก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ตรงนี้ไปได้ใจเย็นๆนิดนึงยังไงคุณก็สำเร็จอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าให้เชื่อมั่นว่าตัวเองเก่งว่าตัวเองทำได้นะคะมันก็จะดีจริงๆแล้วก็เหมือนกับมีปัญหาอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยคุณไม่ต้องไปรอให้ใครมาช่วยนะคะมองว่าตัวคุณต้องสู้เองอะไรเองหมดนะคะตรงนี้การงานจะมั่นคงขึ้นถ้าไพ่แบบนี้ขึ้นใครถามว่าสมัครงานได้ไหมจังว่าโอกาสได้สูงมากเพียงแต่ Knight of Swords เข้ามาเหมือนคุณต้องขยันคุณต้องนำเสนอผลงานตัวเองเพิ่มเป็นพิเศษแล้วก็ใจเย็นๆนิดนึงบางทีบางคนจะแพนิคเนาะจะรู้สึกว่ากลัวเฮ้ยมันจะไม่ได้ตามที่ต้องการเหมือนตัวเองอย่างเงี้ยอ่ะไม่ achieve target หรอต้องทำให้เพิ่มมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะสู้ไปนะยังไงก็ทำได้อยู่แล้วในเรื่องการเงินนะคะเงินตรงนี้ก็มาจากการงานเงินดีนะคะเพียงแต่ว่าถ้าใครถามถึงในเรื่องเสี่ยงโชคอาจจะยากหน่อยอาจจะเป็นลักษณะของการต้องทำเองอะไรเองมากกว่าเงินตรงนี้มันก็จะมาจากงานเนาะเงินไพ่เงินไม่ขึ้นเลยมองแนวว่าต้องแบบสู้งานก่อนอะแล้วการเงินน่าจะมาอีกสัปดาห์หนึ่งมากกว่าตรงนี้มองว่ามันยังไม่แบบยังไม่เป็นไพ่ที่ชัดในเรื่องของการเงินจึงขอใบเงินถาม1ใบแล้วกันนะคะการเงินนะคะ5ถ้วยเกิดขึ้นบางทีคุณอาจจะมีอะไรไม่สมหวังดั่งใจ 100% ก็ได้นะคะตรงนี้นะในเรื่องการเงินเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรสู้ไปก่อนทำไปก่อนงานถ้างานดีต่อไปเงินมันน่าจะดีเข้ามานั่นแหละเพียงแต่ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่จังหวะของชาวเมถุนนะคะแล้วก็ต่อมาในส่วนของชาวกุมเนาะกุมราศีสุดท้ายแล้วนะกุมก็22มกราคมนะคะ
ถึง21กุมภาพันธ์นะคะสิบจุดศูนย์สองแบบนี้ฝนตกหนักมากค่ะวันนี้เห็นหรือเปล่าเอ่ยกลุ่มคิงออฟซอสนะคะในออฟซอร์ส5เหรียญสัปดาห์นี้เหมือนกับว่าต้องสู้อ่ะต้องพยายามนำเสนอผลงานนำเสนอตัวเองเพิ่มเป็นพิเศษถ้าถามว่าในเรื่องการขายก็ต้องพยายามสู้เน้นย้ำนำเสนอตัวเองนะคะติดต่อลูกค้าให้มากเพิ่มมากขึ้นหรือว่าเป็นลักษณะของการใช้สื่อมาร์เก็ตติ้งโซเชียลมีเดียเข้ามาเพิ่มเป็นพิเศษนะคะระวังเรื่องการใช้เงินมากๆเลยนะคะ5เหรียญเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นภาวะที่เขาเรียกว่าลำบากอะนิดนึงติดขัดนิดนึงนะคะอาจตรงนี้ถ้าว่าถามใครยืมเงินเนี่ยต้องระวังมากๆเพราะว่าให้ไปปั๊บหายไปเลยแบบนี้ได้เป็นลักษณะของการรอคอยความสำเร็จความสำเร็จมันยังมาไม่ถึงแต่ตอนนี้เป็นลักษณะของการสู้เต็มที่นะคะถ้าจะต้องไปสอบสัมภาษณ์ต่างๆไปเลยมีโอกาสได้ไปสัมภาษณ์งานแต่ถามว่าประกาศผลประกาศออกมาหรือยังยังบางคนเขาจะเงียบหายไปด้วยซ้ำนะคะยังไงก็เตรียมข้อมูลดีๆแล้วกันนะแล้วก็มันเหมือนเป็นการรอคอยมากกว่างานอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยจากแดนไกลจากต่างประเทศก็ได้หรือว่างานที่ต้องแบบเดินมาจากที่ไกลมาจากอีกที่หนึ่งอย่างเงี้ยนะคะก็ได้เหมือนกันเนาะแต่เป็นการรอคอยอยู่ถามว่าได้ไหมอะไรไหมอาจจะยังไม่ได้ผลคำตอบในช่วงเร็ววันนี้นะแล้วก็อาจจะแบบไม่มีใครเข้ามาช่วยเหลือเราขนาดนั้นเราต้องทำเองอะไรเองหมดทำนองนี้นะคะใจเย็นๆนิดนึงนะคะ4ไม้เท้ามากับ5เหรียญไม่แน่ใจว่าที่จะเป็นภาระหนี้สินเนี่ยเพราะว่าจะต้องไปซื้อบ้านหรือเปล่าเก็บเงินซื้อบ้านหรือว่าทำอะไรที่เป็นธุรกิจครอบครัวหรือเปล่านะคะหรือถ้าไม่ใช่มันเป็นลักษณะของการเตรียมความพร้อมของชาวกุมมากกว่าตอนนี้อาจจะช็อตๆอาจจะแบบเหนื่อยๆนิดนึงในเรื่องการเงินเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเข้าใจว่าสัปดาห์หน้าไปน่าจะดีขึ้นตอนนี้ก็ประหยัดไปก่อนแล้วก็5ดาบเกิดขึ้นมาพร้อม The World เกิดขึ้นเหมือนบางอย่างใครที่รอผลอ่ะมันเป็นลักษณะของการจบสิ่งนั้นน่ะอย่างสมบูรณ์แบบอ่ะบางคนผลประกาศออกมาแล้วเนี่ยคะถ้าสัปดาห์นี้ประกาศเนี่ยเขาอาจจะไม่สมใจอ่ะสมมุติไปสมัครงานอาจจะเป็นการรอคอยอยู่จะดีกว่าคนที่แบบอ่ะไม่อยากจะพูดว่าไม่ได้นึกออกไหมแต่เป็นลักษณะของการที่ว่าน่าจะเป็นการรอคอยอยู่มากกว่าทำนองนี้นะคะเขาก็อาจจะแบบไม่ได้บอกคุณทันทีทันใดอาจจะมีคู่แข่งเข้ามาค่อนข้างจะเยอะแบบนี้มากกว่านะคะยังไงก็เอาใจช่วยแล้วก็มองว่าชาวกุมเป็นจังหวะที่ต้องสู้อ่ะต้องโฆษณาหนักๆอะไรเงี้ยนะคะจะดีขึ้นนะแล้วก็รอเฉยๆรอไปใช้เงินประหยัดหน่อยในช่วงสัปดาห์นี้เนาะโอเคงั้นก็ขอบคุณทุกท่านมากเลยค่ะเข้าใจว่าหมดครบทุกราศีแล้วเนาะตรงนี้ยังไงก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ